เริ่มกันที่ Voice of America เวอร์ชันภาษาเมียนมาเอาขึ้นจอเลยนะฮะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปแปลนะคะเพราะอ่านไม่ออกค่ะตัด VOA ของกระผมออกทำไมเลยไม่เห็น VOA เลยแต่เห็นแปลภาษาเมียนมาVOA ภาพภาษาเมียนมา VOA ภาพภาษาเมียนมานำเสนอข่าวชิ้นหนึ่งสะดุ้งกันทั้งประเทศค่ะคุณทักษิณชินวัตรเปิดปฏิบัติการถกลับๆกับแกนนำกับผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธค่ะเป็นที่ทราบกันใช่ไหมครับว่าในประเทศเมียนมากำลังเกิดสงครามกลางเมืองใช่ค่ะหลายเกิดการสู้รบกันระหว่างชนกลุ่มน้อยหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ค่ะกับรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ารวมหัวกันเข้ารวมตัวกันค่ะโจมตีฐานที่มั่นทางการทหารของรัฐบาลทหารหลายจุดเมียนมาหลายจุดทีเดียวหลายเมืองด้วยสามารถยึดเมืองยึดดินแดนได้จากทหารเมียนมาไม่น้อยทีเดียวนะค่ะภาคเหนือแถวโกกั้งค่ะโดนไปก่อนชายแดนด้านติดประเทศจีนค่ะเข้าใจว่าเสียพื้นที่เสียเมืองให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไปก็ไม่น้อยก่อนหน้าใช่สงครามลามมาทางด้านใต้ๆสงครามลามไปทางด้านตะวันตกก็แถวยะไข่แล้วก็สงครามก็ลามมาที่ทางฝั่งตะวันออกของเมียนมาก็คือพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยค่ะตั้งแต่ท่าขี้เหล็กมิวดีไล่เร่ลงไปจนกระทั่งถึงมะละแม่งอะไรแถวๆนั้นได้ครับตลอดแนวเลยนะคะเชื่อมโยงกับประเทศไทยได้ด้วย Voice of America เขารายงานว่าคุณทักษิณนัดถกลับๆกับบรรดาผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่กำลังสู้กับทหารเมียนมาค่ะโอเคเนื้อหาสาระคุยกันหลายรอบแล้วด้วยนะไม่ได้รอบเดียวนะ Voice of America เขาบอกว่าคุยกันอย่างน้อย 2-3 รอบตลอดมีนาถึงเมษาที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่แค่ Voice of America สื่อออนไลน์ของฝั่งเมียนมาเขาก็ประโคมข่าวนี้เช่นกันนะครับในเพจที่ชื่อว่าซอวีเพรสซอวินเพรสค่ะซอวินเพรสเป็นสื่อโซเชียลของทางฝั่งประเทศเมียนมาค่ะเขาก็นำเสนอข่าวด้วยเนื้อหาสาระเดียวกันกับ Voice of America นั่นแหละที่คุณทักษิณไปเปิดดีลกับชนกลุ่มน้อยนะคะติดอาวุธของฝั่งพม่าเขาภาพบนจอเป็นภาพที่เราหยิบฉวยมาจากเพจซอวินเพรสนะครับค่ะโอเคชัดเจนนะหมดยังคะไปกันที่อีกสื่อหนึ่งค่ะอีกสื่อหนึ่งอีกสื่อหนึ่งอาเซียนนาวใช่ไหมasiannow.com ค่ะก็นำเสนอก็นำเสนอข่าวคุณทักษิณถกลับกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกันนะครับค่ะโอเคไอ้ข่าวดีๆของประเทศไทยคนที่รู้ก่อนมักจะเป็นคนต่างประเทศนะเออทำไมไม่ใช่บ้านเราคนไทยจะรู้ที่หลังคนต่างประเทศนะคนไทยมารู้ข่าวดีๆของประเทศไทยอีกทีก็ตอนที่สื่อต่างประเทศหยิบฉวยมานำเสนอค่ะเรื่องของประเทศไทยแต่สื่อต่างประเทศนำเสนอก่อนสื่อไทยนำเสนออย่างละเอียดยิบเลยละเอียดโดยที่บ้านเราไม่มีใครระแคะระคายละเอียดยิบเลยใช่ค่ะอ่ะต่อไปนี้เป็นบทสรุปสาระที่เก็บจากทุกสื่อใช่ค่ะว่าเขาคุยอะไรกันอย่างไรเริ่มจากประเด็นแรกไอ้ที่บอกว่าถกลับๆกับแกนนำกับผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเนี่ยคุณทักษิณคุยกับใครบ้างไปดูว่าคุยกับกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นบางส่วนนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้โอเคค่ะกลุ่มหลักๆโอเคประกอบด้วยถ้าถามว่าไอ้ที่เขาพาดหัวข่าวกันในสื่อต่างประเทศค่ะถกลับๆกับกลุ่มชาติพันธุ์คุณทักษิณคุยกับใครบ้างไปดูกันไหมต่อไปนี้คือคำตอบคำตอบที่เราจะเติมเต็มตรงนี้ก็คือกลุ่มที่ไปคุยนะคะประกอบด้วยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG อธิบายกันนิดหนึ่ง NUG รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็คือรัฐบาลพัฒถิ่นใช่ค่ะรัฐบาลอองซานซูจีนี่แหละใช่รัฐบาลพัฒถิ่นของนางอองซานซูจีถ้าพูดง่ายๆตรงนี้เข้าใจเลยรัฐประหารก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลพัฒถิ่นค่ะโอเคทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งโซ่ข้อกลางที่ร้อยเรียงแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าหากันแล้วก็ไปรบกับทหารเมียนมาค่ะกลุ่มที่2ครับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เราอาจจะคุ้นชื่อนี้กันมาก KNU คุ้นใช่ไหมครับค่ะ
กะเหรี่ยง KNU เนี่ยคุ้นมากคำนี้ติดปากไปครับสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS หรือ SSA ค่ะผู้นำรัฐฉานเป็นที่รู้จักยอดศึกนะเป็นที่รู้จักกันในเขตประเทศไทยเป็นอย่างดีนี่ก็คือเจ้ายอดศึกเจ้ายอดศึกเจ้ายอดศึกใช่ค่ะอันนี้ถัดไปครับถัดไปไปพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคาเลนนี่นะคะหรือ KNPP ค่ะถัดไปครับถัดไปก็เป็นองค์การแห่งชาติคัชฉินหรือ KNO ค่ะถัดไปครับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ค่ะโอเคนี่ก็คือบางส่วนของชนกลุ่มน้อยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่คุณทักษิณส่งทีมงานไปประสานแล้วก็เชิญมาคุยเชิญมาคุยไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไปคุยกับเขานะครับไม่ค่ะเชิญแกนนำเชิญผู้นำของเขามาคุยคุณทักษิณในเขตประเทศไทยค่ะคำถามก็คือที่บอกว่าเขตประเทศไทยเนี่ยคุยที่ไหนก็มี2ที่ค่ะเชียงใหม่เราเห็นคุณทักษิณไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะ2รอบแล้วแล้วก็ที่กรุงเทพค่ะในจังหวะที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่มีวาระส่วนตัวอยู่2วันค่ะ2วันนั้นหมายปิดลับหมดค่ะสงสัยกันว่าไอ้2วันนั้นนั่นแหละที่คุยกันช่วงสงกรานต์ใช่โดยเฉพาะหมายที่บอกไม่ได้มีอะไรเลยบินไปถึงแล้วเงียบๆอ่ะอยู่แต่ในบ้านพักอ่ะนั่นแหละขณะเดียวกันมีการเชิญผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมาคุยที่กรุงเทพค่ะแถวๆจรัญ69หรือเปล่าไม่แน่ใจที่บ้านหรือเปล่าที่บ้านหรือเปล่าจันทร์สองร่าหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือที่โรงแรมไหนไปไหนก็ได้นะในกรุงเทพโอเคประมาณนั้นนะครับค่ะคุยเมื่อไหร่เขาบอกห่วงเวลาในการคุยไม่ใช่เพิ่งคุยเร็วๆนี้แล้วไม่ใช่คุยแค่ช่วงสงกรานต์แต่เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงมีนาคมแล้วก็เมษายนทันทีที่สื่อต่างประเทศเอาภารกิจลับๆของคุณทักษิณมาเปิดโล่งโจ้งเมื่อวานสื่อเอาไมค์จ่อปากคุณเศรษฐาต้องถามถามนายกประเทศไทยถามคุณเศรษฐารู้เรื่องคุณทักษิณไปคุยกับผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธหรือไม่แล้วคุยตั้งแต่มีนาเมษาแล้วพี่นันท์ทำไมเราเงียบเชียบบ้านเราไม่รู้เลยรัฐบาลรู้ไหมพี่นันท์ว่ารัฐบาลรู้ไหมคนไทยบางกลุ่มในเขตประเทศไทยรู้คนไทยบางกลุ่มรู้แต่พูดไม่ได้อ๋อโอเคภาพใหญ่คนไทยจะรู้ทีหลังคนต่างชาติค่ะคนไทยต้องรู้จากสื่อต่างชาติไม่ได้รู้จากสื่อไทยมันจะเซฟป่ะหรือไม่เกี่ยวไม่ทราบไม่ทราบค่ะโอเคนักข่าวก็ไปถามนายกเศรษฐาทราบหรือไม่เรื่องคุณทักษิณไปคุยอะไรต่อมีอะไรกับใครทางฝั่งเมียนมาค่ะนายกตอบว่าไปดูไปฟังพร้อมๆกันสิคะว่าท่านนายกเศรษฐาตอบอย่างไรเชิญครับนี่ผมไม่ทราบว่ามีการไปเจรจาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยทั้งฝ่ายกระทรวงต่างประเทศความมั่นคงเองนะครับเรามีการพูดคุยกับทุกๆกลุ่มอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของชั้นความลับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเปิดเผยนะครับแต่เรายืนยันในหลักการเดิมว่าเราไม่การที่เกิดความผิดพลาดอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วเราเองเนี่ยผมว่าประเทศไทยมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้นำในการเจรจาเพราะเรามีเขตชายแดนติดกับพม่าเยอะนะครับเรายืนยันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางที่ทางอาเซียนได้เซตอัพขึ้นมาให้เราทำนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมไม่ทราบนะครับว่ามีการไปพูดคุยหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีความหวังดีกับประเทศนะครับครับขอบคุณมากครับครับเป็นคำถามที่นายกเศรษฐาไม่อยากตอบใช่ไม่อยากตอบภาษากายบอกเลยว่าคุณไม่อยากตอบอยากให้จบไม่อยากตอบตัดบทอย่างน้อยก็2จังหวะพยายามละผละออกจากไมค์อ่ะแต่ว่าสาระที่จับได้นะเมื่อสักครู่ค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยคุยกับทุกกลุ่มในเมียนมาอยู่แล้วแต่มันเป็นความลับเรื่องลับสุดยอดเปิดเผยไม่ได้เอามาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เป็นชั้นความลับสมมติว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยก็เข้าไปคุยกับทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยนะครับหมายความว่าสมมติว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยไปคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วมีตัวแทนไปคุยไปคุยอยู่แล้วมีคุยอยู่แล้วคุณทักษิณก็ไปคุยเขาจะงงไหมประเด็นก็คืออะไรจะหลักอะไรจะรองคนที่คุยด้วยเขาจะงงไหม
็ไม่ทราบนะก็ไม่ทราบเราตั้งเป็นประเด็นก็แล้วกันเราตั้งเป็นประเด็นก็แล้วกันสมมติว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ไปคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วทำหน้าที่แต่ว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยพูดไม่ได้เข้าใจได้นะเราเข้าใจได้เดียวกันถ้าข่าวที่นำเสนอเป็นเรื่องจริงคุณทักษิณไปคุยกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์จริงคำถามก็คือเท่ากับประเทศไทยกำลังต่อสายเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เข้าไปวางทางวางเกมสองทางด้วยกันสองทางนี้ถ้ามันจบกันมันก็จบแต่ทางใครทางมันก็ยังนึกภาพไม่ออกโอเคผมพูดโดยหลักการนะโดยหลักการตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าภาพมันเป็นยังไงอีกคนหนึ่งที่นักข่าวเอาไมค์จ่อปากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ท่านทูตปูท่านทูตมาริศมาริศเสงี่ยมพงษ์ถามท่านทูตถามท่านรัฐมนตรีเรียกท่านทูตไม่ได้ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีปูท่านรัฐมนตรีปูไม่ใช่นายกปูนะท่านรัฐมนตรีปูค่ะท่านรัฐมนตรีทูตปูท่านทราบเรื่องคุณทักษิณไปคุยกับใครทั้งฝั่งเมียนมาหรือไม่ไปฟังไหมฟังกันเองดีกว่านะคะเชิญค่ะเห็นล่าสุดของสื่อโซเชียลของพม่าที่ลงบอกว่าคุณทักษิณไปคุยกับตัวแทนชนกลุ่มน้อยนี่เราได้ถามได้ตรวจสอบแล้วว่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้ข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าทางพม่าเองต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนพม่าก็คงเห็นว่าท่านจะสามารถช่วยได้ก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าเขาคุยกับท่านซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับทางไทยแปลว่าเป็นการคุยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับในนามเกี่ยวกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไม่แต่ที่บอกเพิ่งหลายคนทราบด้วยมีท่านใครช่วยหลายท่านก็ควรจะช่วยคือไม่จำเป็นต้องออฟฟิเชียลก็คือใครใช่เพราะว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยเขามาขอท่านทักษิณเป็นคนช่วยก็นั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นสิ่งที่ของเขาจับอะไรได้บ้างไหมครับจากคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่รัฐมนตรีท่านทูตปูรัฐมนตรีท่านทูตปูท่านตอบต่างประเทศท่านตอบสั้นๆค่ะจับความอะไรได้บ้างอ่ะสรุปว่าจับความอะไรได้บ้างเพิ่งรู้เรื่องคุณทักษิณไปคุยอะไรกับกลุ่มชาติพันธุ์ทราบจากข่าวไงทราบจากข่าวสิ่งที่คุณทักษิณไปคุยก็เป็นเรื่องคุณทักษิณไม่เกี่ยวกับรัฐบาลประเทศไทยค่ะอ่ะไม่ทราบสิครับฟังอีกตอนนึงไหมครับเอาให้ครบลูปกันไปเลยยังอยู่กับท่านทูตปู่เชิญค่ะแนวทางที่คุณทักษิณคุยนี่ก็คือตรงกับแนวทางของกระทรวงต่างประเทศไหมคะเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเพิ่งได้ยินจากข่าวผมไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกครับไม่คือไม่ได้ก็ไปยุ่งอะไรก็เป็นเรื่องที่พม่าเขาจะไปว่าซึ่งก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะไปปรึกษาหารือทางนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลส่วนจะตรงหรือไม่ก็เราก็ดำเนินการเป็นในส่วนของเราร่วมกับอาเซียนอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งแล้วอีกขณะเดียวกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะมนุษยชนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเราก็ดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบประมาณสิบสองโอเคนักข่าวเข้าใจถามนะค่ะน้องคนเมื่อสักครู่ถามดีทีเดียวถามว่าแนวทางของคุณทักษิณกับแนวทางของรัฐบาลในการไปคุยกับทางฝั่งเมียนมาเป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ท่านทูตปูท่านก็ตอบว่าท่านก็เพิ่งรู้เรื่องคุณทักษิณไปคุยกับทางเมียนมาค่ะยังยืนยันและท่านก็เลี่ยงที่จะตอบตรงๆว่าแนวทางทักษิณแนวทางรัฐบาลแนวทางกระทรวงการต่างประเทศทางเดียวกันหรือไม่หรือทางใครทางมันอะไรหลักอะไรรองไม่ได้บอกทางฝั่งเมียนมาเขาจะวางตัวอย่างไรเขาควรจะต่อสายคุยกับใครหลักและรองไอ้พูดกันตรงนี้นะข่าวจากต่างประเทศไปไกลพอสมควรข่าวจากต่างประเทศไปไกลถึงขนาดระบุว่าในการพบปะพูดคุยกันคุณทักษิณได้ขอให้ผู้นำตัวแทนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มอบอำนาจให้คุณทักษิณเป็นตัวแทนในการไปเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาใช่ค่ะมีการเตรียมเอกสารแบบฟอร์มที่จะให้ตัวแทนชนแต่ละกลุ่มที่คุยเนี่ยมีการลงนามด้วยนะเตรียมพร้อมไปด้วยนะก็พูดกันง่ายๆย่อเรื่องบรรทัดเดียวก็คือขอให้มอบอำนาจให้คุณทักษิณเป็นตัวแทนไปเจรจากับทหารเมียนมาซึ่งเท่าที่ทราบ
ไอ้เท่าที่ทราบหมายความว่าทราบจากสำนักข่าวต่างประเทศไม่ใช่ทราบเองทราบว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็ขอรับไปพิจารณาภายในกลุ่มของตัวเองก่อนใช่ค่ะไอ้เรื่องที่จะมอบอำนาจให้คุณทักษิณเป็นตัวแทนไปคุยอะไรต่อไปอะไรกับทหารเมียนมาขอไปพิจารณาขอไปหารือกันภายในกลุ่มตัวเองก่อนเขาขอไปตกผลึกก่อนเพราะเขาไม่มั่นใจทิศทางว่าคุณทักษิณมาแนวไหนหรือประมาณไหนและจะมีผลต่อไปอย่างไร